ู่ช่วงที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีนะคะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ก็เปิดเข้าไปที่ Facebook เลยค่ะมีแล้วขึ้น Channel TV นะคะไปดูไลฟ์สดของเราได้ค่ะจ้ะตอนนี้กำลังสดๆจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับใครถ้าอาจจะเปิดเครื่องรับไม่ทันในช่วงเบรกแรกนะครับเบรกนี้เราก็จะทวนซ้ำคำพยากรณ์12ราศีอีก1รอบครับค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ราศีแรกค่ะชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานวันนี้เรื่องงานให้เน้นที่หน้างานเป็นหลักนะคะพยายามเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเงินกับด้านกับเรื่องงานค่ะไม่ได้แต่ก็ต้องไม่เสียนะคะไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงความรักเน้นคนที่กำลังมีปัญหาอย่าคิดเปลี่ยนใจค่ะระวังจะหนีเสือป่าจระเข้นะคะต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานทำน้อยได้มากทำผิดพลาดไม่ได้รับผลกระทบวันนี้พอจะมีรับผลเรื่องงานค่ะการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักลิ้นกับฟันก็กระทบกันบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนจะมีคู่แข่งเพิ่มนะคะต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานระวังมีปัญหากับลูกน้องบริวารหรือต้องคอยตามแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผู้อื่นนะคะเกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชาของเราการเงินไม่เด่นค่ะเวลาได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรมาก็ต้องกลั่นกรองให้ดีก่อนนะคะความรักไทยดีค่ะเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดมานานแค่ไหนนะคะก็ยังสามารถจูนกันได้ค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานวันนี้ไม่ค่อยเด่นค่ะระวังเรื่องเงื่อนไขข้อผูกมัดหรือมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนคนอื่นการเงินอย่าเจรจาเองนะคะโดยเฉพาะการเรียกร้องหรือว่าต่อรองผลประโยชน์ความรักแลดูหวือหวาใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวคนโสดก็ให้ใช้บริการจากพ่อสื่อแม่ชักนะคะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานไม่เด่นค่ะมีแต่เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจที่สำคัญวันนี้ไม่ค่อยมีคนสนับสนุนเราเท่าไหร่ค่ะการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องรัดเข็มขัดอดเปรี้ยวไว้กินหวานความรักยังมีความหนักแน่นมั่งคงดีค่ะส่วนคนที่มีเป้าหมายก็อย่าเปลี่ยนใจซะก่อนนะคะต่อไปชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานวันนี้อยากได้อะไรก็ให้ขอค่ะมีปัญหาอะไรให้เจรจาต่อรองมีโอกาสได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างการเงินแนวโน้มดีค่ะตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นความรักมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะพึงปรารถนานะคะหรือมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนค่ะระวังจะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือก็อย่าเปลี่ยนแปลงไปมานะคะการเงินเหมาะกับการจับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างตลอดจนการเป็นตัวกลางในหน้าความรักอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ก็อะไรที่เป็นเรื่องรองก็ต้องแยกให้ออกอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องไม่เป็นเรื่องต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานวันนี้หากงานไม่สำเร็จก็อย่าเพิ่งท้อนะคะให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้ลองหาวิธีที่เคยมองข้ามไปมาใช้แก้ปัญหาดูค่ะการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสามารถใช้จ่ายและดูแลตัวเองได้ความรักคนมีคู่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศค่ะส่วนคนคิดมีคู่เหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานไทยดีนะคะคนทำงานมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานมากขึ้นคนทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ขยับขยายการเงินไม่เด่นเท่าเรื่องงานค่ะวันนี้ต้องมีวินัยทั้งเรื่องการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักมีปัญหาก็อย่าตัดสินใจเองนะคะให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานไม่ง่ายเลยค่ะมีเกณฑ์ต้องสู้รบปรบมือนะคะกับคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราการเงินของฟรีไม่มีในโลกค่ะทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาความรักตัดสินใจอะไรก็ต้องมีความหนักแน่นนะคะเดินหน้าก็เดินให้สุดอย่าคิดหยุดแล้วก็อย่าหันหลังค่ะที่สำคัญนะคะคนชาวราศีตุลในวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะการงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามแต่ดูให้ดีนะคะว่ามีนัยยะอะไรมาแอบแฝงหรือเปล่า
การเงินค่ะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะมีมากพอที่จะแบ่งปันช่วยเหลือคนใกล้ชิดความรักเน้นคมมีคู่แล้วค่ะมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานเรื่องงานวันนี้เวลามีปัญหาก็อย่าตีโพยตีพายนะคะให้ใช้การกระทำแทนคำพูดค่ะการเงินยังมีศักยภาพในการหารายได้แม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางหรือยวดยานพาหนะค่ะความรักนะคะไม่ว่าคนมีคู่แล้วหรือที่อยากจะมีคู่ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายค่ะชาวราศีธนูก็ปัญหาสุขภาพก็อาจจะอาการจะปรับตัวดีขึ้นค่ะจ้ะอันนี้ก็ เป็นการทวนซ้ำคำพยากรณ์12ราศีนะครับแล้วก็หลังจากรายการสดจบลงนะครับทางทีมงานก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเข้าไปแชร์ไว้ใน Facebook นะครับแฟนเพจ Miracle Channel TV ด้วยนะจ๊ะค่ะก็เข้าไปดูกันได้เอสเอ็มเอกันต่อเลยค่ะคุณไก่ค่ะเกิดวันเสาร์ที่17สิงหาคม2506นะคะเวลาตีห้าครึ่งค่ะอาจารย์โชคลาภการเงินนะคะแล้วก็ควรทำงานประเภทไหนดีค่ะตีห้าครึ่งยังไม่ใช่หน้าหนาวนะครับฟ้าน่าจะสว่างแล้วน่าจะมองเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับคุณก็ถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภการเงินทำงานประเภทไหนดีก็ถ้าเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามผมถือว่าดีนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าใช่การเสี่ยงโชคไม่ดีเลยและปีนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณเนี่ยซื้อมีดโกนก็ได้ครับที่ร้านสะดวกซื้อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็ซักซื้อติดไว้ฮะสักงวดละใบจ้ะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณปูค่ะเกิดวันเสาร์ที่18ตุลาคม2529นะคะเวลาเกิด 18:08 น.ค่ะจ้าค้าขายผลไม้ตู้แช่ค่ะและส้มตำขนมจีนน้ำยาจะเหมาะไหมคะความจริงก็คือของรับประทานทั้งหมดนะครับผลไม้ตู้แช่ขนมจีนคุณผมก็จะย้อนถามกลับว่าคุณทำอะไรอร่อยให้คุณทำนั้นนะพื้นชะตาสุขเป็นสีอยู่เรือนงานนะครับแล้วก็โสรถมหามงคลเกาะอนาคตก็มีโอกาสจะได้ทำในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นด้วยจ้ะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณมาแล้วคุณธนิดานะคะเกิดวันอังคารที่2มิถุนายน2535ค่ะเวลาเกิดเที่ยง55นาทีโชคลาภการเงินการงานค่ะกรรมะเป็นสีปุตตะด้วยก็ต้องบอกว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่ามีสิ่งใหม่รองรับถือว่าดีหรือแม้กระทั่งอยู่ที่เดิมแล้วเจริญเติบโตขึ้นก็ถือว่าใช่ถ้ากำลังตกงานกำลังมองหางานอยู่ก็มีโอกาสจะได้งานนะครับอย่างช้าน่าจะประมาณปลายมีนาแต่เสี่ยงโชคในพื้นชะตาและปีจร นี้ไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเฉลียวค่ะเกิดวันพฤหัสที่12เมษายน2516นะคะเวลาเกิด 9:15 นาทีค่ะถามเรื่องบ้านกับรถค่ะอาจารย์ค่ะแหนหนูสัตว์อาจารย์ฟังตั้งนาน219ค่ะ219เนี่ยเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงแล้วก็เสริมสร้างในเรื่องของความมีเสน่ห์ถือว่าดี36สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมเรื่องรักแต่ปีนี้ฝากระวัง2เรื่องอุบัติเหตุกับสภาพคล่องของคุณเนี่ยหาโอกาสนะซื้อได้กับเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับแล้วก็ไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดต่อไปเลยค่ะคุณเอกค่ะเกิดวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนะคะ2514ค่ะเวลาเกิด 7:20 นาทีนะคะดวงชะตาช่วงนี้ค่ะความรักเนื้อคู่ทั่วไปค่ะอย่าเพิ่งถามถึงเนื้อคู่นะครับตอนนี้แม้กระทั่งเลยผ่านเข้าช่วงย่าง47ช่วงนี้ถึงแม้จะมีเข้ามาความจริงผมตอบไปแล้วเลยแต่ผมตอบเหมือนเดิมช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาหลังวันเกิดไปแล้วก็ต้องประคับประคองให้ดีนะครับเพราะว่าเกณฑ์ความรักเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักจะผิดหวังเสียเปรียบเสียใจดวงนี้ถ้าได้คู่ครองที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนในเรื่องช่วงนี้ต้องระวังอะไรก็ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการขับขี่หรือแม้กระทั่งบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรอาจจะชำรุดซ่อมแซมพูดง่ายๆถ้าปีนี้มีโอกาสได้ซ่อมที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะถ้าคุณมีใช้งานอยู่เนี่ยก็ขอให้ทำนะครับแล้วก็หาโอกาสเหมือนเดิมฮะให้ชีวิตสัตว์8ตัวและของคุณเนี่ยผมฝากอีกประเด็นนึงบริจาคทุนการศึกษาครับค่ะต่อไปเลยค่ะ
คุณณัฐพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2527นะคะเวลาเกิด 11:30 นค่ะถามดวงเป็นยังไงบ้างคะก็เตือนเป็นเรื่องๆแล้วกันฮะระวังมีปัญหากับนายโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายผู้ชายระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพกรณีถ้ามีคู่นะถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเด่นในช่วงย่าง34การทำบุญเสริมชะตาทำบุญที่โรงพยาบาลสงครับค่ะต่อไปเลยค่ะแต่งงานทายดีนะค่ะคุณจรัสระวีนะคะเกิดวันพฤหัสที่14เมษายน2537ค่ะเวลาเกิด 19:12 นะคะจะออกรถมือ2 4-5 ธันวาคมนี้ดีไหมคะเรื่องงามยามดีผมจำได้ว่ากระโดดเป็นช่วงกลางเดือนเลยนะครับวันที่12ว่าค่ะใช่เริ่มตั้ง12เป็นต้นไปติดเป็นแถวเลยแหละก็เดี๋ยวคอยฟังในช่วงท้ายรายการออกในช่วงนั้นดีกว่าแล้วก็เพียงแต่ว่าวันมงคลไหนที่ผมบอกว่าให้เลี่ยงออกรถก็อย่าออกแล้วถ้าวันมงคลไหนที่บอกออกรถได้สมมติว่าถ้าตรงกับวันเสาร์ก็ให้ใช้วันอื่นนะเดี๋ยวดูในช่วงท้ายรายการเพราะว่าปีจรเนี้ยพันธุเป็นสีมันได้มาอยู่แล้วครับค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่30กรกฎาคม2522ค่ะเวลา 4:00 ค่ะอาจารย์การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักค่ะถือว่าฟ้ายังไม่สว่างเป็นคนวันเดิมคือวันอาทิตย์นะครับงานเงินความรักครอบครัวตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงนะครับทั้งในเรื่องของเงินทั้งในเรื่องของงานด้วยปีไหนงานคุณดีสภาพคล่องก็ดีนะครับแต่ปีไหนเวลางานมีปัญหาคุณเองก็ติดขัดพอสมควรโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจและที่สำคัญช่วงนี้พุธเสวยราหูแทรกด้วยก็เหมือนกันฮะถ้าสะดวกให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมนะฮะณมะระอะณเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบแต่ความรักถ้าตั้งใจพยายามประคับประคองผ่านนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ก็มีโอกาสจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามต่อไปเลยค่ะคุณอะไรเนี่ยคุณโน้ตค่ะเกิดวันที่18เมษายน2525นะคะเวลาเกิด 13:51 ค่ะการงานค่ะแล้วก็คนที่คบอยู่ปัจจุบันจะโอเคไหมคะความจริงถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้มาถึงเกณฑ์ความรักกันนะฮะกับคนที่คบหาอยู่นี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงพอสมควรพื้นชะตาของคุณนั้นเนี่ยโยงมรณะดวงนี้ไม่ได้ขาดหายนะครับแต่จะมีเป็นระยะแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะคบหาสูงวัยกว่า 6-7 ปีขึ้นไปหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายลักษณะคบหากันมีระยะห่างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันทุกวันเหมือนคนรักปกติอันนี้เป็นคุณสมบัติ4ข้อที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับหรือว่าคนรักมีการเดินทางบ่อยๆพวกนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนในเรื่องของการทำงานปีจอนี้เป็นอย่างไรปีจอนี้ฝากอย่างนี้แล้วกันครับให้ระวังในแง่ของนายหรือผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายหรือที่เป็นสตรีเพศนะอันนี้ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งของคุณถวายชุดสังฆทานยาซะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณเอไลค่ะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิด4ทุ่มค่ะอาจารย์ครับถามเรื่องการงานตอนนี้ทำโฆษณาค่ะแล้วก็การเงินสุขภาพความรักค่ะโอ้นี่มีอวยพรมาให้ด้วยนะคะขอให้อาจารย์และทีมงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบพระคุณค่ะทีมงานนั่งป่วยอยู่นี่ยิ้มใหญ่เลย ขอบคุณนะขอบคุณนะคุณเอไลทำงานโฆษณาเอาอย่างนี้พุทธอยู่เรือนงานเป็นมหาอุดแต่ชั้นลึกๆมีกาลีมาสัมพันธ์ฉะนั้นถ้าทำฟิลนี้นะครับพวกเอเจนซี่หรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกงานโฆษณาต่างๆควรจะมีการจรมีการเดินทางอันที่1และอันที่2ทำงานสักระยะหนึ่งก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเจริญเติบโตอันนี้ในระยะยาวนะแต่ของคุณเนี่ยไม่เหมาะงานนั่งโต๊ะนะครับก็ในส่วนของสุขภาพความรักการเงินเป็นอย่างไรผมเน้นหลังนะหลังแล้วก็ช่วงคอปีจอนี้นะครับพื้นชะตาไปเช็คพวกไขมันหน่อยปัญหาเพื่อกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังต้องดูให้ดีส่วนความรักปีนี้ผมทายดีครับเป็นสีถ้ามีการคบหายังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานปีจอนี้มีเกณฑ์ที่จะตกร่องปล่องชิ้นนะครับแต่ดวงนี้ก็เหมือนกับดวงเมื่อสักครู่นี่แหละ4ข้อที่ว่าเนี่ยนะต้องมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศอยู่กันอย่างมีระยะห่างหรือสูงวัยคุณพอสมควรถ้าได้เงื่อนไขแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณวีรยุทธ์ค่ะเกิดวันพุธที่24กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิดท่านเมื่อกี้แน่เลยค่ะแต่เวลามาแล้วค่ะจ้ะ 23:50 นาทีนะคะการเงินการงานสุขภาพความรักค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับงานเงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรอาจจะได้รับความจริงตอบไปแล้วนะก็คือการรีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนั่นแหละโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาไม่สบายใจอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ไม่ถนัดไม่ตรงใจระวังปัญหาพวกการสื่อสารปัญหาในเรื่องของพวกงานเอกสารนะครับเหมือนกันการรีมันจี้ทั้งเรือนงานแล้วก็เรือนเงินบริจาคทุนการศึกษาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่และประคองผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงค่ะตอนนี้มาสายสดกันบ้างค่ะอาจารย์ขาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะผมขอถามแทนแฟนผมนะครับค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะครับผม19 เมษายน 2515ครับค่ะเวลาเกิดเท่าไหร่คะวันพุธประมาณ8 โมงถึง 9 โมงเช้าครับค่ะก็เป็นวันพุธกลางวันถูกไหมครับครับตอนนี้คุยกันเขาคันหรือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องงานไหมเขาเพิ่งเปลี่ยนมาได้สักพักฮะคือเขามาทำอาชีพเสริมสวยแล้วก็ขายขนมหน้าร้านนะฮะเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานถูกไหมใช่ครับผมโอเคก็ถือว่าเปลี่ยนในช่วงอายุย่างปัจจุบันเอาอย่างนี้เมื่อกี้บอกอะไรนะเสริมสวยครับผมกับขนมหน้าร้านครับคือถ้าถามว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันคือดาวศุกร์เหมือนกันนะครับครับก็จริงๆระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้ผมยืนยันว่าทำได้และขนมเนี่ยนะขนมถ้าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นเนี่ยก็ควรจะเป็นขนมที่มีพวกกลิ่นอายต่างประเทศเช่นโดนัทเบเกอรี่อะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ได้ห้ามขายขนมไทยนะแต่หมายถึงว่าถ้าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นส่วนเสริมสวยก็พอจะเลี้ยงชีพได้เขาทำมากี่ปีแล้วฮะสองกลุ่มอาชีพนี้ถ้าขนมเนี่ยเพิ่งจะขายจ้ะถ้าเสริมสวยเนี่ยเคยทำมาสัก2-3 ปีแล้วครับทำไปเรื่อยๆนะครับของคุณเนี่ยฝากบอกแฟนว่าเกณฑ์เรื่องงานเนี่ย45-46เนี่ยอดทนหน่อยครับนะมันยังคือเสริมสวยอะที่ทำตอนแรกๆอะดีแต่ว่าพอเข้าปีที่2ครึ่งปีหลังของปีที่2ครับจนถึงปีที่3เนี้ยเริ่มไม่ค่อยดีถูกไหมครับใช่นะดาวๆลงไปใช่ๆคืออย่างนี้ดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวดีเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่ผมกล่าวว่ามันเสียเนี่ยมันก็เสียฉะนั้นช่วงนี้อดทนหน่อยแล้วก็ดีนะที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพที่ทำการทำเสริมก็คือการเปลี่ยนแปลงเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องการเริ่มสิ่งใหม่นะครับทำได้ทั้งคู่พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนี่สุขภาพผมไม่ค่อยดีฮะปวดแขนมากๆเลยเหมือนจะเรื้อรังแล้วแบบจริงๆแล้วแฟนเป็นคนวันพุธกลางวันถูกไหมใช่ครับดาวอังคารกาลีดาวเสาเป็นอายุกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นพื้นชะตาเป็นแบบนั้นครับฉะนั้นเป็นแล้วอย่าทิ้งไว้พยายามรักษาให้หายขาดหรือแม้กระทั่งโรคพวกนี้มันต้องต่อเนื่องครับมันอาจจะไม่หายแต่อย่าทิ้งนะทิ้งแล้วมันจะติดทิ้งแล้วจะติดช่วงบนระวังซีกซ้ายช่วงล่างระวังซีกขวาครับผมนะนวดแผนไทยก็ได้นะหรือว่าการทํากายภาพการออกกําลังกายให้มันสม่ําเสมอสําคัญนะอย่าประมาทครับผมนะอันนี้เป็นการเงินถ้าเป็นไงบ้างฮะมีแววจะดีมั้ยหมุนตลอดครับนะหมุนตลอดแล้วก็หมุนใน2กิจการเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวานะช่วงนี้มันไม่ค่อยดีฝากทําบุญเสริมอย่างนี้ให้เขาไปบริจาคเงินที่โรงพยาบาลเด็กนะครับหรือว่าสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครั้งละ15 ขวดครับผมอาจารย์คนดูรถเนี่ยนะเขาไข่โมม้า1678ยังไงครับสีขาวที่เขาใช้อยู่78นี่แหละนะตอนนี้ก็มีปัญหาสภาพคล่องแล้วก็ปัญหาสุขภาพด้วยถูกไหมนะก็คืออิทธิพลของดาวราหูนั่นแหละใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำที่ห้องพระที่บ้านก็ได้ก็ขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแล้วก็แตะไปที่คู่หลัง7 กับ 8ครับผมไม่ใช่หนึ่งแค่79หรอครับที่เขาใช้อยู่อีกคันหนึ่งแหละฮะไม่ใช่หนึ่งแค่179นะที่เขาขายของแล้วก็ทำบ้านเลขที่อ๋อบ้านเลขที่1/79ก็ปัญหาสุขภาพอย่างนี้ก็เป็นพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับก็แต่ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาเหมือนกันปิดที่เลข7ครับผมอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยจ้ะระยะยาวน่าจะดีไหมครับโดยรวมดูของเขาเนี่ยยืนยันว่าระยะยาวคือคนเราสำคัญที่อาชีพ
คนเราสำคัญที่อาชีพนะครับแต่ว่าดวงนี้เกณฑ์ในเรื่องของการทำงานลองสังเกตดูนะเขาจะเป็นแบบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพบ่อยๆเป็นระยะนะครับแล้วก็เวลาทำอะไรนะอาจจะต้องออกแรงหรือใช้เวลามากกว่าคนอื่นนะครับแต่ยังดีที่ว่ากลุ่มที่เขาทำเนี่ยมันฉลกแล้วก็ฝากมีบริการพวกจัดส่งหน่อยแล้วกันเนาะของขนมนมเนยเนี่ยหรือขายฝากอะไรพวกนี้ก็ได้ลองขยับขยายในอนาคตครับผมท่านครับรบกวนของผมสั้นๆนิดนึงได้ไหมครับผมเคยถามท่านแล้วจ้ะครับผมจ้ะผม29พฤศจิกายน2509ครับครับผมอังคารช่วงดึกฮะฮะเคยถามว่าก็ของผมนี่ผมหางานอยู่ไม่ทราบเป็นงานบริษัทฮะมันจะได้สักเมื่อไหร่ตกงานมาพักนะตอนนี้ย่าง51นะครับครับอ๋อแต่เพิ่งเข้าวันเกิดนี่ครับผมเพิ่งผ่านมาอย่างนี้นะย่าง51เนี่ยวงกลมตกในเรื่องของงานราชาโชคเอาอย่างนี้ครับคำว่าราชาโชคแปลว่าคนช่วยครับผมแต่คุณก็ต้องหาคนช่วยนึกออกไหมฮะก็คือวิ่งเข้าหาคอนเนคชันแล้วปีนี้ลองดูนะฮะคุณอายุ51แต่คนที่จะช่วยเหลือคุณเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นน้องครับอาจจะเป็นรุ่นน้องอาจจะเป็นลูกน้องหรือคนที่อ่อนวัยกับเรานะเกณฑ์งานมันไม่ได้เสียนะเกณฑ์งานกับเกณฑ์งานใหม่ไม่ได้เสียแล้วเพราะเขาปีก็บอกว่าจะมีคนช่วยลองดูฮะคนที่เด็กกับเราคนที่วัยวุฒิน้อยกับเราพยายามวิ่งเต้นเข้าหาผมก็ยังมั่นใจว่ามีโอกาสและน่าจะอย่างช้าประมาณกุมภาครับกุมภาพันธ์อย่าเลือกงานนะโอเคครับผมอ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปทำบุญลงศพนะของคุณอ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อจ้ะเอสเวทต่อเลยค่ะคุณเสกสรรค่ะไปแล้วค่ะเกิดวันที่24กันยา2528ค่ะตรงกับวันอังคารเวลา 11:50 น.ค่ะถามเรื่องการงานการเงินครอบครัวแล้วก็เรื่องค้าขายค่ะการงานการเงินครอบครัวค้าขายดาวการเงินเสียอยู่นะครับชิ่งถึงเรือนงานก็เบื่ออยากเปลี่ยนก็ได้มีปัญหามีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายด้วยนะครับแล้วก็ฝากเหมือนเดิมวันนี้หลายท่านนะครับมีเกณฑ์ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ดาวการเงินก็เสียอยู่ของคุณบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปในครอบครัวเนี่ยถ้าพยายามตั้งใจประคับประคองผ่านได้ครับมูละก็เกาะยังเหนียวอยู่เว้นแต่ว่าอย่าไปคิดริเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่21กันยา2523นะคะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะการเงินการงานโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคผมก็คงไม่เชียร์นะครับส่วนในเรื่องของดาวการเงินปีจอนี้ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะครับเห็นได้ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับสายที่คุยมาสักครู่นี่แหละอาจจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นเขาแต่ปีจอนี้ผมทายดีในเรื่องของการงานนะออกแรงเยอะทำบุญเสริมชะตาครับให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายพระสงฆ์ถุงละกิโลก็ได้สุดแท้แต่ขอให้ทำให้สม่ำเสมอค่ะต่อไปเลยค่ะคุณอารดาค่ะเกิดวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2525ค่ะเวลาเกิด 19:30 นะคะครอบครัวเรื่องครอบครัวการเงินสุขภาพค่ะคือตอนนี้การีจี้ทั้งพันธุจี้ทั้งเรือนงานนะครับก็มีปัญหากับคนรักก็ได้หรือมีปัญหากับสมาชิกที่อยู่ภายในครัวเรือนก็ได้แล้วก็ดูแลปัญหาสุขภาพของพวกเขาเหล่านั้นด้วยของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาจันทร์กับพุธเสียอยู่เรือนเสียเล่นก่อนนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอีกกลุ่มนึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณตุ้มค่ะเกิดวันที่23กันยานะคะ2509ค่ะเที่ยงคืนของวันศุกร์ค่ะอาจารย์ถามเรื่องคู่ครองนะคะเคราะห์ทั่วไปแล้วก็ขายอะไรดีคะผมคิดว่าเป็นเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์นะเราเข้าใจแบบนี้ถ้าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งมายืนยันใหม่อันนี้คือเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะเขียนแบบนี้นะครับไม่งงนะสำคัญนะคือเอาอย่างนี้ถ้าบทสมมติฐานที่เป็นเที่ยงคืนของคืนศุกร์ฟ้าสว่างเป็นเสาร์เนี่ยอังคารเป็นกาลีก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ระวังมันโยงถึงตัวด้วยและอีกอันนึงระวังปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่เน้นที่เป็นสุภาพสตรีนะครับเน้นสุภาพสตรีด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บนะถวายพระสงฆ์
แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปทำฟันขูดหินปูนบริจาคโลหิตขอให้ทำอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งนะครับอังคารกับจันทร์สวยนะอังคารก็หมายถึงพวกของแข็งๆหน่อยกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายดาวจันทร์กลับด้านกันเลยนุ่มนวลหน่อยน้ำเด็กเล็กๆนะพวกเนอร์เซอรี่เลี้ยงเด็กอ่อนขายเครื่องดื่มธุรกิจซักรีดอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาแต่ทั้งหลายทั้งปวงช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะเพราะดาวอาชีพที่ผมเรียนเนี่ยมันเสียรอให้เลยผ่านย่าง51เข้าย่าง52ไปก่อนค่อยว่ากันครับค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราก็ยังพอมีเวลาในการตอบ SMS นะคะขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดส่งมาที่4221606ค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้ไลฟ์สดค่ะที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะสามารถเข้าไปดูสดๆกันได้เลยนะง่ายๆอาจารย์เปิดนะผมแชร์แล้วด้วยนะใครเข้าไปดูช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะไลค์กดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกสุดท้ายค่ะครับ